สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีลากาประจำปี2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพนะคะดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดปีลากาเนื่องมองว่านะเป็นปีที่รายได้การเงินก็โดดเด่นนะเพราะว่าไพ่10เหรียญเนี่ยนะคะเป็นไพ่การเงินที่ดีอยู่แล้วนะไพ่อัศวินเหรียญนะคะก็เป็นไพ่การเงินที่ค่อนข้างเข้ามาเคลื่อนไหวแล้วเกิดโอกาสนะไพ่6เหรียญนะคะก็เป็นเรื่องของการหมุนเวียนกับเรื่องของการเงินนะคะซึ่งถือว่าปีนี้นะคะเป็นปีที่รายได้การเงินก็ยังมีการหมุนเวียนและก็ยังเกิดสภาพคล่องอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันก็ยังเป็นปีที่มีการใช้จ่ายเยอะนะหรือเป็นปีที่เราแบบต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินในปริมาณเยอะๆนิดนึงนะแต่ถือว่ารายได้การเงินดีนะเพียงแต่ว่าต้องรอบคอบวางแผนเรื่องของการใช้จ่ายให้มากหน่อยนะคะโดยเฉพาะนะคะเป็นปีที่อาจจะมีการต่อเติมซ่อมแซมบ้านนะคะหรือว่ามีปัญหาสุขภาพนะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายแล้วดวงชะตานี้ห้ามค้ำประกันเด็ดขาดรวมถึงคนไหนนะคะที่กำลังนะคะเป็นหนี้เป็นสินอยู่นะคะอาจจะต้องแบบระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงในช่วงปีนี้นะคะถือว่ารายได้สวยแล้วนะคะเพียงแต่ต้องรอบคอบนะก็จะเป็นปีที่ใช้จ่ายเยอะไงนะคะฉะนั้นเราต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายหรือต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของการค้ำประกันนะคะส่วนเรื่องของนะคะการทำงานนี่ไพ่ห้าไม้มันเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงปีนี้นะคะปัญหากับเรื่องงานมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวหน้าด้วยนะคะฉะนั้นเรื่องของการทำงานนี่ยังต้องระมัดระวังอยู่ในช่วงปีนี้อาจจะต้องแก้ไขปัญหากับเรื่องงานนะคะหรือต้องใช้หลักการเจรจานะคะจะทำให้ธุรกิจการงานนะคะมีโอกาสแล้วก็เติบโตนะคะไปได้ด้วยดีนะอาจจะเป็นปีที่มีการปรับเปลี่ยนหรือการโยกย้ายงานด้วยนะถ้าเกิดว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกับเรื่องของการทำงานมันอาจจะส่งผลดีกว่าเก่าก็ได้หรือว่าเป็นปีที่เราต้องลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวนะกับเรื่องของการทำงานหรือสร้างผลงานหรือว่าต้องขยันให้มากๆหน่อยนะคะจะทำให้การทำงานยังเกิดโอกาสอยู่นะคะแต่ถ้าถามว่าเป็นปีนี้มันเหนื่อยกับเรื่องงานมันก็เหนื่อยบ้างแหละไพ่5ไม้เนี่ยนะคะแล้วมันยังเจออิทธิพลของไพ่ดาบหรือไพ่เสียหายด้วยนะโดยเฉพาะคนไหนที่แบบทำธุรกิจหรือร่วมหุ้นลงทุนกับญาติพี่น้องอะนะคะหรือว่ากับคู่ครองคนรักเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าปวดหัวมากในช่วงนี้นะคะปีนี้มันเป็นปีที่แบบว่าการทำงานมันไม่ค่อยลงล็อกลงรอยนะสำหรับคนที่เกิดนะคะปีลากาเท่าที่ควรนะคะจะอาจจะต้องลุกขึ้นมานะสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะต้องใช้หลักการเจรจานะคะหรือต้องเคลื่อนไหวกับธุรกิจให้มากหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะก็มีที่ผลของไพ่ความรักนะหรือมีคนเข้ามานะคะพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ควรที่จะเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะไม่ควรที่จะรีบร้อนสำหรับคนโสดเพราะความสัมพันธ์รักยังมีความแตกต่างกันนะคะหรือว่ายังมีปัญหาเรื่องของระยะทางอยู่นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นปีที่ต้องปรับกันให้มากโดยเฉพาะเรื่องของคำพูดเนี่ยเรื่องของการสื่อสารเนี่ยนะต้องระวังเลยเพราะว่าบางทีพูดไม่เข้าหูกันนะใช้คำพูดที่รุนแรงนะคะฉะนั้นต้องปรับกันให้มากในช่วงปีนี้นะคะสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังค่ะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตานะคะรวมถึงนะคะช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ำดีท่อน้ำดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการอักเสบนะหัวใจความดันอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะแล้วก็มีเรื่องของอาการปวดเหงือกปวดฟันด้วยอันนี้เวลาเราปวดฟันเนี่ยมันจี๊ดขึ้นสมองเลยนะคะยิ่งคนที่เป็นไมเกรนอยู่ด้วยนะยิ่งจะปวดหนักเลยนะในปีนี้นะคะเพราะว่าปีนี้มันยังมีไพ่ความเจ็บป่วยนะไพ่9ดาบนี้คือไพ่ความป่วยอยู่แล้วนะคะหรือว่าเรื่องสุขภาพอยู่แล้วนะฉะนั้นคนที่เกิดปีลากาเองยังต้องดูแลเตียงให้มากหน่อยนะอาจจะต้องมีเรื่องของการแก้เคล็ดก็คือนะคะในเรื่องของนะเตียงนอนนะปีนี้ขอให้เปลี่ยนทิศการนอนย้ายเตียงนอนนะคะจะทำให้นะคะในเรื่องของอาการเจ็บป่วยลดลงค่ะนะรวมถึงนะคะไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดปีลากาอย่างเดียวนะญาติพี่น้องคู่ครองคนรักนะอาจจะเป็นปีที่เราได้ยินข่าวคนเจ็บคนป่วยนะหรือมีเรื่องของการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งนะคะคนที่เกิดปีลากาเองนะคะก็อาจจะต้องแบบไปใส่ใจนะหรือดูแลนะในเรื่องของสุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักให้มากนิดนึงนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบการงานได้ในช่วงปีนี้นะคะก็คือนะคะวันจันทร์ค่ะวันพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงปีนี้นะคะก็คือนะคะวันพุธวันอังคารแล้วก็วันเสาร์ค่ะสีที่เป็นสีมงคลนะคะในช่วงปีนี้นะก็คือนะคะสีฟ้าค่ะสีเขียวนะรวมถึงนะคะสีเหลืองด้วยค่ะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงปีนี้นะคะก็คือสีขาวและก็สีดำค่ะ
ทิศที่เป็นทิศมงคลหรือทิศเก็บทรัพย์ในช่วงปีนี้นะคะก็คือนะคะทิศตะวันตกค่ะแล้วก็นะคะทิศตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงทิศเหนือด้วยค่ะส่วนทิศที่นะคะต้องไปปรับนะคะเพราะมันเป็นทิศที่เป็นทิศที่เกิดโอกาสนะก็คือทิศใต้ทิศใต้ของตัวบ้านต้องไปทำให้ดีนะเพราะเป็นทิศที่เราสามารถสร้างโอกาสนะคะถ้าไปทำให้มันแบบเกิดระเบียบเกิดความสะอาดเกิดความสว่างในตำแหน่งทิศใต้เนี่ยมันจะทำให้แบบมีไอเดียมีความคิดหรืองานเนี่ยมันได้โปรเจกต์ใหม่เรื่อยๆนะทิศใต้นี่เป็นทิศที่แบบว่าสามารถแบบทำให้เราแบบแข่งขันเรื่องงานได้อะโดยเฉพาะมีความคิดอยากจะได้โปรเจกต์อะไรเนี่ยนะคะมันก็จะได้นะแต่อย่าทำให้ทิศใต้เป็นทิศที่แบบว่าไม่สะอาดเป็นทิศที่รกอะไรประมาณนี้ปลูกต้นไม้ซะรกคึ้มเลยแบบนี้นะจะต้องแบบไปทำให้เกิดความระเบียบเรียบร้อยนะคะจะทำให้ทิศใต้ส่งเสริมดวงนะหรือทำให้ความสามารถโดดเด่นมากขึ้นนะคะส่วนทิศที่ต้องระวังนะคะอีกทิศนึงอ่ะนะคะก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะทิศนี้นะคะเป็นทิศที่นะคะต้องไปทำความสะอาดเหมือนกันนะคะไปล้างทำความสะอาดเลยนะคะหรือว่าตั้งแหล่งน้ำเอาไว้นะคะไม่ต้องทำใหญ่ก็ได้นะทำแบบให้มันเข้ากับห้องของเราก็ได้นะเล็กๆก็ได้ค่ะน้ำผุดน้ำล้นหรือให้มันมีการไหลเวียนของน้ำอ่ะนะหรือว่าตั้งโถเอาไว้สักโถนึงก็ได้เป็นโถน้ำแล้วเอาปลาหางลูกยูงใส่ลงไปให้มันมีการไหลเวียนของน้ำมันจะปรับสมดุลน่ะตรงส่วนนี้นะคะทำให้นะคะในเรื่องของตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงใต้นะเป็นตำแหน่งที่ดีได้นะคะฉะนั้นต้องมีการเคลื่อนไหวในตำแหน่งนี้นะคะจะทำให้โอกาสต่างๆนะเกิดขึ้นนะสำหรับคนที่เกิดปีลากานะคะก็เป็นกำลังใจให้นะมองว่าเป็นปีที่แบบเงินเยอะนะเงินเข้ามามากแต่ว่าหมุนจ่ายเยอะเหมือนกันนะรวมถึงนะเรื่องงานก็ยังเป็นปีที่มีปัญหามันก็ต้องลุกขึ้นมาแต่ปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือเคลื่อนไหวแหละนะคะให้มากหน่อยสุขภาพร่างกายนี่ก็เป็นปีที่จะมีปัญหาเหมือนกันนะคนที่เกิดปีลากาเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์มันจืดจางลงไปแล้วก็ต้องค่อยปรับกันไปนะจะทำให้ความสัมพันธ์ดีมากยิ่งขึ้นนะคะปีนี้เป็นปีที่อย่าอารมณ์ร้อนต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็ต้องนะคะเข้มแข็งนะกับเรื่องของการแบบเดินหน้ากับเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะก็จะประสบความสำเร็จทุกเรื่องเช่นเดียวกันนะคะยังไงปีนี้ก็เงินสวยแหละนะงานมีใบเดียวเองนะแต่เงินขึ้น3ใบมันหมายความว่ายังไงคืองานไม่ค่อยได้ทำอ่ะนะคะแต่เงินมันเข้ามาเยอะเห็นไหมนะฉะนั้นก็ถือว่ายังไงเงินเยอะอ่ะดีกว่านะคะพอเรามีเงินปุ๊บนะเราก็แบบพอเราฟังดวงแล้วเงินเราเข้ามามากปีนี้นะแต่งานเราไม่ค่อยสวยฉะนั้นเวลาเราจะลงทุนอะไรเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีสติด้วยนะว่าไอ้การลงทุนนั้นน่ะเป็นการลงทุนที่เกิดประโยชน์กับเราไหมไพ่งานเราไม่สวยนะแต่ไพ่เงินเรามันดีเรามีเงินละในกระเป๋าละฉะนั้นการลงทุนนะคะในช่วงปี67นะหาข้อมูลนิดนึงนะจะทำให้เราประสบความสำเร็จนะแล้วก็ไพ่เขาก็เตือนปีนี้อย่าค้ำประกันนะถึงคุณจะเป็นคนรวยคุณเป็นคนมีฐานะการเงินนะแต่ถ้าเกิดคุณวางแผนการเงินไม่ดีเงินคุณมันก็ไหลออกไปหรือเก็บไม่อยู่เลยนะปี67นี่หาเงินได้เยอะแต่พอสิ้นปีปุ๊บอ้าวทำไมเหลือแต่หนี้อ้าวทำไมเราเก็บเงินไม่ได้เลยปีนี้ก็นี่แหละนะมันมีจุดบอดจุดรั่วนะคะแล้วก็ไอ้ทิศที่บอกอ่ะทิศที่เป็นทิศปัญหาให้ไปทำให้ดีนะคะมันจะทำให้นะคนที่เกิดปีลากาส่งผลดีในอนาคตแน่นอนนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้นะเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยมีความสุขมากๆนะในช่วงปี2567นี้นะคะสวัสดีค่ะ